สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูสิไหนลาบไก่นะคะลาบไก่เนาะลาบขาไก่ทอดเอาแต่เนื้อเป็นเอ็นๆแซ่บๆนึ่งข้าวเหนียวกระติบใหญ่เลยนะคะพี่น้องโอ้ยวันนี้วันอังคารอยู่บ้านอากาศหนาวๆฝนตกๆมาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเลยมากินด้วยกันนะคะเมนูลาบแซ่บๆทำเยอะนะคะเผื่อลูกสาวด้วยเนาะนางบอกไปแล้วไม่ทันนะคะข้าวร้อนข้าวร้อนสีสันขอโซยหน่อยสิเอาแบบไหนข้าวก็ร้อนใหม่ๆเลยพี่น้องจ๋าอาหารมื้อแรกวันนี้นะระวังนะคะกัดพริกเม็ดแรกอ่ะแสบจวดผักของเราเนาะก็มีผักกาดขาวถั่วสลัดหลังบ้านสาระแหน่งามๆนะคะสลัดตัวนี้เขาจะขมนิดๆอร่อยนะคะกินกับลาบกินไม่ทันเลยเนี่ยยิ่งหนาวเข้าหนาวเขายิ่งงามมากๆเลยนะคะมาพี่น้องจ๋าไก่เป็นต้นๆทีแรกว่าจะเอากระดูกซุปต้มซุปไม่ต้มละเร่งด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะวันนี้จะมีช่างมาเช็คหม้อไฟคนกินตับกับเติบไม่มีตับไก่นะถ้าไม่ตับไก่สอยยิ่งจะอร่อยนะคะกินเท่าที่มีเนาะผักชีก็ไม่มีอยากกินไม่ได้คิดล่วงหน้านะคะหาเลยในตู้อันไหนมีก็จับเลยนะคะง่ายๆเลยจ้ะไปทำงานวันจันทร์วันเดียวกำหนดAgendaของAgendaตารางงานนะคะของอาทิตย์ที่แล้วยายจ๋าจะทำถึงพรุ่งนี้แล้ววันพุธหยุดเจ้าไหนก็เปลี่ยนช่วงนี้เช็คเอาไม่เยอะก็ให้ยายจ๋าอยู่บ้านเวลาเช็คเอาเยอะๆนะวันพุธอย่างเงี้ยวันศุกร์อย่างเงี้ยไม่ได้หยุดอะมีงานทำก็ดีแล้วนะถ้าแบบนี้สามีก็ชอบนะคะแต่ถ้าเผ็ดแบบนี้ไหวไหมอันนี้ลาบเยอะบอกเลยว่าลงทั้งมือกินทั้งช้อนเด้อพี่น้องจ๋าอย่าถืออย่าสาพริกหยวกยาจ๋าไปย่างเผ็ดอยู่นะคะหอมแซ่บหวานได้อะไรกินแรงกันเนาะทางเมืองไทยนะคะน้ำมุกไหลแล้วแซ่บอีหลีพี่น้องจ๋าอยากมีเพื่อนแย่ง
กินเยอะๆซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนาวแล้วเขาก็ตายหนีหนาวแล้วนะคะตอนนี้เอามาทำชาเนาะช่วงนี้กับฝนตกบ้านเราก็น้ำท่วมนะดูแลสุขภาพกันเด้อขอให้รอดปลอดภัยพี่น้องทุกๆท่านเนาะทั่วโลกพริกทั้งนั้นฟุดฟัดฟุดฟัดไอ้กินเผ็ดกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เขาเรียกว่ากินอาหารแก้หนาวจวดๆอย่างเงี้ยโอ้สะใจพูดไม่ออกร้อนหน้าพับๆแล้วพี่น้องจ๋าเนื้อข้าวเหนียวเยอะๆแบบนี้นะคะว่าเผื่อหลานด้วยเนาะก็นึ่งข้าวเหนียวทีก็จะทอดไก่นะวันนี้เด็กๆก็จะแฮปปี้สองน้าหลานเดี๋ยววันนี้จะไปรับเองก็จะไปเก็บลูกคัสซันย่าหน่อยลูกเก่ารักนะคะทางกลับมาจากโรงเรียนยังไม่ได้วิดีโอเก่ารักเลยเฮ้ยเหนื่อยแตกเหนื่อยเต้นนานๆมาม่าไปรับทีก็ดีใจนะคะฝรั่งน้อยการกินผักเยอะเพราะว่าแก้เผ็ดนะพี่น้องแกไปหูตาฝ้าฟางแน่เลยกินเผ็ดขนาดนี้ไม่ทันแก่เลยฟางแล้วนะพี่น้องจ๋าน่าจะขมนิดๆเหมือนผักกาดพินนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกสลัดฝรั่งเนาะ
อนนี้กี่โมงบ่ายโมงสามสิบกินตอนนี้ก็จุกไปทั้งวันนะข้าวเหนียวเดี๋ยวบ่ายมาเมาข้าวเหนียวหลับอย่าจ่ายลาบเยอะนะคะลาบเป็นกระมังเผื่อลูกสาวด้วยเนาะนางคงบุญเพชรอ่ะตัดทีจี๊ดขึ้นสมองฮือสลัดตัวนี้ลูกสาวไม่กินนะครับเดี๋ยวจะเก็บหลังบ้านเอามาแค่พอกินเนาะยิ่งหนาวเขายิ่งแตกงานมากข้าวเหนียวร้อนๆนุ่มๆกินลืมอิ่มเด้พี่น้องน้ำมือแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องอิ่มแล้วค่ะแซ่บกีดเผ็ดสุดยอดอิ่มขอบคุณนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดติดตามยายจ๋าได้เด้อพี่น้องจ๋าเนาะแซ่บๆโอ้ยแกหนาวตอนนี้ร้อนเหงื่อแตกเลยดูหน้านะคะโอ้ยเนาะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายไข้นะคะร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะเฮ็ดอีลี